วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะพี่ปอถูกต้องค่ะวันศุกร์ก็จะเจอกับอาจารย์พิษนะคะในพบหมอรามาวันนี้พอถึงวันศุกร์เราก็จะคึกคักเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดใช่แล้วค่ะแล้วฝนก็สุขภาพจะตกแล้วด้วยใช่ค่ะฝนตกทุกวันเลยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่วันนี้คุยข่าวเมาส์กับหมออาจารย์พิษวันนี้ก็ยังมีข่าวสารสุขภาพมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องของอันตรายของกรดซัลฟูริกนะคะหรือว่ากรดกัมมันถันค่ะแล้วก็มาด้วยข่าวที่2นะคะเป็นนวัตกรรมยางพาราค่ะที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับป้องกันนะคะปัญหาเรื่องของข้อสะโพกสำหรับผู้สูงอายุโอ้ดีจังเลยค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของโรคสมองอักเสบค่ะไม่ถ้าเผื่อว่าไม่รักษาเนี่ยอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวค่ะนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุใช่ค่ะแต่เราก็ยังมีเรื่องของรามาเฮลท็อกใช่ไหมคะพี่ปออันนี้วันนี้เป็นเรื่องของศิลปะค่ะศิลปะบำบัดโรคซึมเศร้าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เขาจะมาโชว์มาดูนะคะมาสอนว่าการทำศิลปะที่จะช่วยบำบัดโรคซึมเศร้ามันสามารถทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาคุยกันด้วยนะคะแล้วคุยกับคุณหมอด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอน่าสนใจเพราะว่ามันมีกรณีของข่าวของการที่แฟนหนุ่มเนี่ยไปสาดน้ำกรดกับสาวกับแฟนสาวเขาด้วยเพราะว่าง้อขอคืนดีไม่สำเร็จเราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรดอะไรต่างๆที่เอามาใช้กันตอนนี้มันมีข่าวแบบนี้เยอะมากเลยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะนายคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะคนเดี๋ยวนี้ก็น่าใจร้อนนะอาจารย์บางทีอารมณ์ชั่ววูบพูดกันดีๆก็ได้เนาะถูกต้องค่ะแล้วก็จะมีข่าวบ่อยๆเลยนะคะว่าไปรักเขานะคะเป็นแฟนกันทะเลาะกันง้อขอคืนดีแล้วเขาไม่คืนดีด้วยก็ไปทำร้ายมีไปยิงไปอะไรก็มีนะคะแต่นี่ล่าสุดนะคะเป็นหนุ่มนักศึกษาอายุ18เท่านั้นเองก็ไปง้อขอคืนดีแฟนทำงานที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าแหมไม่ไหวหรอกขอเลิกเถอะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยชอบดุด่าแต่ฝ่ายชายเนี่ยพอผู้หญิงขอเลิกก็ไม่พอใจค่ะอาจารย์ก็ไปสาดน้ำกรดใส่คือใส่ทั่วร่างเลยนะคือหวังให้เสียโฉมเลยเหมือนถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ต้องมาชอบเธอมารักเธอทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้กรดตัวนี้มันเป็นกรดตัวที่เราจะคุยกันในวันนี้หรือเปล่านะคะก็คือกรดซัลฟิวริกหรือว่ากรดกัมมันถันก็เลยอยากจะถามอาจารย์พิษค่ะว่าไอ้เจ้ากรดกัมมันถันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันอันตรายขนาดไหนคะอาจารย์ค่ะเราก็ต้องมารู้จักกับกรดตัวนี้ก่อนนะคะพี่ปอก็คือเรื่องของกรดกัมมันถันค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นของเหลวใสๆค่ะดูใสใช่ค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะไอ้ตรงนี้นี่แหละค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะนึกว่าเป็นน้ำเปล่าๆก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหนืดของมันอยู่นะคะในตัวกรดซัลฟูริกเนี่ยค่ะซึ่งสามารถอย่างที่บอกคือละลายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเคมีพันอย่างนึงนะคะที่พื้นฐานเลยที่เราใช้ในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆเช่นการผลิตปุ๋ยเคมีนะคะการผลิตปิโตรเลียมการผลิตแร่การสังเคราะห์สารเคมีแล้วก็ใช้ในการบำบัดน้ำเสียถ้าเราดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่ากรดมีฤทธิ์กัดกร่อนนะคะรุนแรงมากในวัตถุเกือบทุกชนิดค่ะเกือบทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดการระคายเคืองกับอวัยวะของมนุษย์นะคะที่ได้รับการสัมผัสค่ะนะคะโดยที่เอาแรกก่อนเลยคือถ้าต่อให้ไม่เอานิ้วหรือเอาดอกไม้จุ่มลงไปในกรดอย่างนี้นะคะแค่เราได้ไอระเหยของมันขึ้นมาเนี่ยค่ะก็บางอาชีพนะคะต้องสัมผัสกับกรดซัลฟูริกที่เป็นละอองแบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังตาแล้วก็เยื่อบุทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันกรดซัลฟูริกค่ะพี่ปอก็เลยถูกจัดไว้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535ค่ะโอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะน่ากลัวมากค่ะกร่อนกันอย่างนี้เลยคือวัตถุต่างๆที่เขาเอามาทดสอบใช่ค่ะถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์ล่ะคะถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์ค่ะพี่ปอก็คืออย่างที่บอกถ้าสัมผัสที่ผิวหนังโดยตรงค่ะก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังอย่างรุนแรงนะคะปวดแสบปวดร้อนไหมหรือเกิดแผลผุพองได้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันขึ้นกับบริเวณที่กรดไปโดนยกตัวอย่างเช่นถ้าโดนบริเวณดวงตา
นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราอาจจะโดนจากกรดเองโดยตรงหรือไอหรือหมอกที่มีกรดเป็นส่วนผสมอยู่เยอะนะคะอันนี้จะทำให้ตาของเราเนี่ยพร่ามัวบอดใช่แล้วก็กระจกตาเสียหายนะคะแล้วบางทีถ้าโดนมากเนี่ยเรากรอกตาไม่ได้และในที่สุดก็อาจจะทำให้ตาบอดได้เลยโอ้โหน่ากลัวบางคนกินเข้าไปนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยแต่การกินเนี่ยมันจะไปไหม้ทั้งหลอดอาหารนะคะแล้วก็กระเพาะอาหารด้วยรวมไปถึงลำไส้ต่างๆอาจจะทำให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ยังอาจจะส่งผลถ้าเผื่อทานปริมาณมากเนี่ยหรือเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตเนี่ยค่ะล้มเหลวหายใจไม่ออกนะคะไตวายช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ด้วยน่ากลัวมากไม่น่าที่จะหาซื้อได้ง่ายเลยนะคะใช่ค่ะแต่ต้องไม่ลืมว่าเนื่องจากว่ามันเป็นวัตถุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไงคะพี่ปอซึ่งเขาก็ต้องมีใช่มันก็อาจจะมีการขายอยู่เพียงแต่ว่าในการขายเนี่ยหรือการเอามาใช้เนี่ยต้องมีการเจือจางอย่างถูกวิธีนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราไปเอามาใช้เลยหรือใช้ผิดวิธีเนี่ยก็จะต้องเกิดอันตรายได้แน่ๆค่ะนั่นน่ะสิอาจารย์แล้วโอ้โหแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าโดนแบบเข้มข้นอย่างที่อาจารย์ว่าเหมือนกรณีเจ้าหนุ่มคนเนี้ยเข้าไปสาดแฟนเขาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันทำงานทันทีก็ยังเห็นแบบฤทธิ์ของการกัดกร่อนนะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเราไปโดนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโดนสาดลักษณะแบบนี้หรือโดนโดยไม่ตั้งใจเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนไหมคะอาจารย์พิษมีค่ะเอาอันแรกก่อนเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ข้างนอกอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใช้น้ำล้างก่อนได้ไหมคะถ้ามีน้ำนะคะได้แต่ว่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยคือ area ที่โดนพื้นที่ที่เป็นวงกว้างเพราะจริงๆเราอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ทันค่ะอาจจะไม่พอน้ำที่มีอาจจะไม่พอแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราแนะนำว่าให้รีบเอาของที่ผู้ป่วยโดนสาดนะคะหรือว่ากินเข้าไปเนี่ยเอาขวดมาด้วยนะคะไม่รู้ว่าชนิดไหนใช่ค่ะแล้วก็ในกรณีอย่างที่พี่ปอถามคือเอาน้ำล้างได้ไหมแต่ปรากฏว่าน้ำไม่มีเนี่ยก็ให้รีบส่งโรงพยาบาลหรือโทร1669นะคะค่ะอันที่สองค่ะก็คือถ้าเผื่อว่าเราไปโดนนะคะเป็นผิวของเราที่ไปโดนค่ะให้เอาน้ำเปล่าล้างยิ่งล้างเยอะยิ่งดีค่ะล้างได้นานยิ่งดีนะคะแล้วก็ปัดถ้าเหมือนมันเป็นผงสมมติว่าบางอันไม่ได้ผสมสารละลายน้ำแล้วก็เป็นผงก็ต้องรีบปัดออกแต่ว่าการปัดเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะว่าแบบมือเราที่ไปปัดเดี๋ยวโดนด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเอาผ้าหรือเอาถุงมือปัดออกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อมันเป็นผงเนี่ยนะคะต้องปัดออกก่อนอย่าเพิ่งเอาน้ำไปใส่เลยอ๋ออย่าเพิ่งเอาน้ำไปราดใส่เลยใช่เพราะเดี๋ยวผงมันละลายใช่ก็จะยิ่งกระจายนะคะแต่ถ้าโดนเป็นน้ำเนี่ยก็คือให้เอาน้ำเปล่าล้างให้เยอะที่สุดค่ะก็ในกรณีถัดไปนะคะถ้าเผื่อว่าเราเกิดเหตุนะคะในที่ที่มีฝักบัวนะคะก็เอาน้ำสามารถเอาน้ำฉีดล้างได้แต่ต้องระวังนิดหน่อยเนื่องจากฝักบัวเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงก็ไปกระจายใช่มันจะไปโดนเนื้อเยื่อทำให้เนื้อเยื่อยิ่งบาดเจ็บเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็การล้างน้ำทั้งตัวเนี่ยนะคะถ้าเผื่อสมมติว่าคนไข้ยังใส่เสื้อผ้าอยู่ค่ะก็ควรจะต้องเอาเสื้อผ้าออกก่อนถอดก่อนใช่ใช่ตัดผ้าทิ้งไปซะก่อนนะคะแล้วก็ตัดไปเสร็จเช่นเดียวกันค่ะอย่าเอามือไปหยิบเสื้อที่เปื้อนสารเคมีนะคะต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมือที่เราไปจับเสื้อก็จะพองอีกนะคะสุดต้องถัดไปนะคะก็คือว่าการล้างเนี่ยล้างนานแค่ไหนค่ะอย่างที่บอกก็คืออย่างน้อยประมาณ 5-10 นาทีนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อล้างเสร็จแล้วยังแสบอีกล้างอีกค่ะล้างไปเรื่อยๆจนกว่ารถพยาบาลจะมารับไปนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นมือโดนที่มืออันนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่ากรดหรือด่างต่างๆที่โดนเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อจะทำให้เกิดการบวมแดงได้ทีนี้ใส่แหวนอยู่ค่ะพี่ปอถอดไม่ออกเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้ารู้ต้องรีบตัดแหวนออกก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันบวมแล้วตัดออกยากนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยหมดสติค่ะชักนะคะหรือว่ากินกรดหรือด่างเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ทราบว่าเขากินอะไรเข้าไปอย่าพึ่งทำให้อาเจียนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการอาเจียนเนี่ยมันจะมีการขย้อนของกรดหรือด่างที่เรากลืนลงไปแล้วเนี่ยกลับซ้ำขึ้นมาอีกมันก็จะยิ่งเป็นอันตรายกับหลอดอาหารแล้วช่องปากมากขึ้นส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือขวดนะคะต้องเอาไปด้วยค่ะ
โอ้เป็นความรู้มากเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดเราทานไอสารมีพิษเข้าไปส่วนใหญ่หลายๆท่านจะให้อาเจียนก่อนอันดับแรกใช่ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์พิษบอกถ้าเกิดมันเป็นพิษร้ายแรงไม่ได้เลยกลับออกมาก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคุณหมอมาจะถามว่าแล้วเห็นไหมว่าคนไข้กินอะไรมาหรือเอาขวดมาด้วยหรือเปล่าเพราะของบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถทำให้อาเจียนออกมาเหมือนที่เวลาเราบอกเราล้างท้องคนไข้ใช่ค่ะน้องไข้อาเจียนออกมาเนี่ยของบางอย่างเราจะไม่ทำแบบนั้นไม่ทำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอคนที่กลืนสารพิษนี่เข้าไปหรือโดนปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าโดนผิวภายนอกก็ล้างน้ำให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะถ้ากลืนไปก็ส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่ค่ะนะคะ1669แม้ถ้าใช้วิธีการสาดน้ำกรดใส่แบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวคือถ้าเรารู้เราก็ยังหลบได้ถ้าไม่ได้ตั้งตัวแบบนี้น่าเห็นใจและน่าสงสารผู้หญิงคนที่เป็นเหยื่อนะคะแล้วใบหน้าคือเป็นผิวที่ค่อนข้างละเอียดบางด้วยใช่ค่ะนะคะน่าเห็นใจก็ขอให้หายไวๆให้คุณหมอรักษาน้องให้หายไวๆด้วยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของนวัตกรรมยางพาราป้องกันสะโพกสำหรับผู้สูงอายุอันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงกับการหกล้มและส่วนมากจะมีปัญหาตรงสะโพกทุกทีเลยค่ะอาจารย์คิดขาคือต้องบอกว่าสังคมปัจจุบันเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุนี่ของเรามากขึ้นจริงๆเพราะว่าการเกิดของเราน้อยตอนนี้เริ่มน้อยลงนะคะแต่ปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็คืออาจจะล้มเสียชีวิตได้บางคนเดินไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนนะคะเขาก็เลยคิดค้นนวัตกรรมป้องกันสะโพกหรือว่าอุปกรณ์หนุนสะโพกให้กับผู้สูงอายุไปดูหน้าตาของเขาค่ะ ค่ะอันนี้จะช่วยลดการบาดเจ็บผลิตจากยางพาราธรรมชาติช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยตอนนี้ก็คือราคาตกอาจารย์พยายามคิดค้นนวัตกรรมอะไรก็ได้ที่ใช้ยางพาราถูกได้เอามาใช้ได้เนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์หนุนสะโพกนะคะพี่ปออันนี้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมานะคะจากทีมวิจัยค่ะของคณะแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเพราะว่าเราพบว่าผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยมีการเข้ารับการรักษานะคะเนื่องจากกระดูกสะโพกหักแล้วก็ต้องทำการผ่าตัดรักษาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเวลาที่กระดูกสะโพกหักเนี่ยก็คือจะทำให้ปวดนะคะเดินลำบากแล้วก็มีงานวิจัยหลายอันนะคะที่บอกคนแก่ยิ่งล้มเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสตายสูงนะคะและหลายคนเนี่ยในปีแรกนี่ก็จะเสียชีวิตมากถึงร้อยละ20นะคะแล้วก็ใน3ปีหลังจากนั้นจะประมาณร้อยละ50ค่ะลองดูที่มารู้จักกับอุปกรณ์หนุนสะโพกกันนะคะแบบนี้ใช่ก็จะประกอบด้วยแผ่นยางลดแรงกระแทกนะคะอย่างที่พี่ปอบอกแล้วก็คือทำจากยางพาราเกือบ 100% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็ออกแบบให้เหมาะกับสรีระของร่างกายและการใช้งานจะเห็นว่าในแผ่นนี้เนี่ยนะคะจะประกอบด้วย2 ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกเนี่ยเป็นเนื้อยางสีดำทางด้านในนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์รับแรงกระแทกแล้วก็เนื้อยางสีแดงด้านนอกเป็นตัวกระจายแรงนะคะซึ่งทั้งแผ่นนี้หนักแค่70กรัมเองนะคะพี่ปอยังไม่ถึงขีดนึงเลยนะคะรวมถึงมีรูระบายอากาศป้องกันการอับชื้นนะคะอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยได้รับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางอุปกรณ์การแพทย์แล้วนะคะแล้วก็รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วนะคะเราบอกว่าอุปกรณ์หมอนหนุนสะโพกอันนี้เนี่ยถูกและดีมีจริงนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกกว่าของที่ผลิตในต่างประเทศเนี่ยมากกว่ามากถูกมากกว่าถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะดีมากเลยค่ะอาจารย์ขาอันนี้ก็เวลาล้มอ่ะนะคะก็จะมีตัวกันไว้ใช่ค่ะนะคะช่วยให้เราไม่เจ็บจริงผู้สูงอายุเนี่ยการเดินก็ไม่ค่อยถนัดปัญหาก็คืออย่างเป็นกระดูกพรุนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแค่นิดเดียวนะอาจารย์เนาะล้มก็กระดูกแตกแล้วใช่ค่ะถ้าเผื่อว่าพี่ปอดูนะคะในเรื่องของแผ่นยางพารานี้เนี่ยก็จากที่เมื่อกี้นี้วิดีโอคลิปให้ดูมี2ลักษณะนะคะอันแรกก็คือเป็นเข็มขัดเหมือนรัดสะโพกไว้เข็มขัดเนี่ยลักษณะเราคุ้นกับเหมือนเข็มขัดที่เขาดามหลังใช่ใช่แต่มีแผ่นนี้รองอยู่ด้านหลังก็เปิดลงใส่ข้างในแต่อีกอันนึงค่ะก็คือจะเป็นกางเกงค่ะพี่ปอเป็นกางเกงชั้นในนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ต่อยอดค่ะเดี๋ยวล้มสมมุติใส่แล้วคือมันไม่ได้กันล้มเนาะมันลดแรงกระแทกปรากฏว่าเขาไปเอาเซ็นเซอร์ไปติดนะเผื่อล้มมันจะได้ร้องด้วยแล้วคนจะได้รู้ด้วยอันนี้คือเขาจะทำเป็นโครงการต่อไปที่จะทำกับอุปกรณ์ตัวนี้อันนี้ดีมากเพราะจะช่วยพวกคนที่ดูแลผู้สูงอายุทีคือพอล้มไม่ใช่ว่ามีอุปกรณ์การกระแทกแล้วก็ปล่อยพอใส่ปุ๊บ
อ่ะก็เราก็ปล่อยผู้สูงอายุแล้วเราไปทำอะไรคือมันไม่ได้กันล้มแต่เราก็ไม่ได้กันล้มคือมันล้มไปอยู่แล้วแต่เราก็ช่วยกันอีกชั้นนึงก็หมายความว่าเราอาจจะติดธุระอะไรที่ไปไม่ห่างจากตัวท่านแหละแต่ถ้าเกิดเรามีสัญญาณอุปกรณ์อันนี้ติดตั้งเมื่อท่านล้มปุ๊บก็จะส่งสัญญาณเตือนใช่อย่างที่คุ้นๆเหมือนเขาเคยทำอย่างพวกไม้เท้านะอาจารย์ก็จะส่งไปที่แอปแบบแอปพลิเคชันใช่ค่ะเหมือนผู้สูงอายุถือไม้เท้าอยู่พอล้มปุ๊บไม้เท้ามันจะเหมือนกับล้มไปใช่แล้วก็จะส่งไปที่แอปพลิเคชันว่าผู้สูงอายุตอนนี้ล้มอยู่นะลักษณะก็คงจะเป็นแบบนั้นใช่ค่ะแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวกันกระแทกเนี่ยดีอย่างที่บอกพอล้มนะอาจารย์เนาะเรามีผู้สูงอายุที่บ้านเราจะรู้เลยอ่ะใช่ค่ะคือพอลดแรงกระแทกปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยให้การบาดเจ็บเกิดน้อยลงใช่รวมไปถึงอย่างที่พี่ปอบอกคือที่พี่ชอบคือทำจากยางพาราถูกต้องถูกต้องก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรส่วนยางพาราซึ่งต้องบอกว่าราคาตกต่ำมากใช่ค่ะก็เอายางพารานี่แหละมาผลิตใช่ 100% นะคะแล้วก็ช่วยได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเหมือนแบบกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าช่วยกันคิดนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆแถมยังช่วยเหลือเศรษฐกิจบ้านเราได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูถ้าเสร็จออกมาเป็นหน้าตาแบบติดสัญญาณแล้วนี่จะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเรามองแล้วแหละเป็นแบบเข็มขัดกับแบบกางเกงก็สะดวกดีใช่ค่ะเอาไว้ให้ผู้สูงอายุที่บ้านเราผู้สูงอายุเหมือนเวลาเขาจะเซจะล้มแล้วเขายั้งตัวไม่ได้นะอาจารย์ยังไงก็จะล้มเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติของเขาเนี่ยมันไม่ไวเท่าสาวๆแล้วพวกเราเนี่ยเราทำไมเราไม่ค่อยล้มกันจริงๆเราก็พลาดจริงๆเราก็เซนะคะแต่เรายั้งตัวขึ้นมาทันใช่ค่ะแต่ว่าผู้สูงวัยเนี่ยพอกว่าจะรู้เนี่ยถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คือมันผ่าน 4G ไปแล้วผ่านจุดศูนย์ถ่วงไปแล้วมันก็ปากลงไปเลยนะคะนะคะก็ดีค่ะช่วยกันคิดแบบนี้มานะคะเพื่อผู้สูงอายุเพราะตอนนี้เข้าสู่ผู้สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุเยอะจริงๆนะคะใช่ค่ะนะคะมาอีกเรื่องนึงเรื่องของโรคสมองอักเสบค่ะอาจารย์พิษเขาบอกถ้าไม่รีบรักษาจะอันตรายถึงชีวิตค่ะใช่ค่ะสมองอักเสบก็คือโรคที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อสมองสาเหตุที่พบมากที่สุดก็คือการติดเชื้อไวรัสค่ะซึ่งเจ้าเชื้อไวรัสนั้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคสมองอักเสบพบบ่อยในประเทศไทยก็จะมีไวรัสเริมแบ่งได้2ประเภทก็คือเริมชนิดที่1ผู้ที่ได้รับเชื้อก็จะมีไข้เป็นแผลตุ่มน้ำใสบริเวณปากหลายๆท่านอาจจะเคยเป็นนะคะหรือว่าไวรัสเริมชนิดที่2ก็จะเกิดแผลเริมบริเวณอวัยวะเพศนอกจากนี้ก็ยังมีเชื้อไวรัสอื่นๆที่พบที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคสมองอักเสบเช่นพวกไข้เลือดออกแม้ตอนนี้กำลังระบาดเลยนะอาจารย์พิษสุนัขบ้าคางทูมหรือว่าหัดเยอรมันที่ถามกันดีกว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเริมก็สามารถเป็นทำให้เป็นโรคสมองอักเสบใช่ค่ะเราพบว่าสาเหตุอื่นอีกไหมคะสาเหตุที่สำคัญที่สุดนะคะของสมองอักเสบนี่ก็คือไวรัสนะคะซึ่งไวรัสเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวค่ะอย่างที่พี่ปอกล่าวไปแล้วเช่นเรื่องของเริมไข้เลือดออกนะคะอันที่ทำให้สมองอักเสบได้อีกนะคะที่เจอบ่อยเจอหน้าร้อนก็คือพิษสุนัขบ้าไงคะนะคะซึ่งอาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะพี่ปอแล้วก็ยังมีเรื่องของคางทูมแล้วก็หัดเยอรมันด้วยโดยเฉพาะในเด็กใช่ค่ะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราไม่รีบรักษาเนี่ยนะคะเวลาที่สมองของเราเสียเนี่ยมันแค่เสียชีวิตได้เลยเสียชีวิตเลยเหรอใช่ค่ะแล้วอาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการก็จะเป็นเรื่องของมีไข้นะคะไข้สูงปวดศีรษะนะคะมีความผิดปกติทั้งสมองและระบบประสาทนะคะเช่นสับสนเอ้งงเราอยู่ที่ไหนจำมีอาการนี้พร้อมกับมีไข้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะสับสนทั้งเวลาสถานที่แล้วก็เรื่องของบุคคลนะคะ อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเช่นกระวนกระวายหูแว่วเห็นภาพหลอนนะคะ อาจจะมีอาการอ่อนแรงพูดไม่ชัดได้นะคะและอย่างที่บอกคือถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะมีการชักหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็ในสุขอาจจะเสียชีวิตได้เลยค่ะพี่ปอนะคะทีนี้ฟังแบบนี้ก็ตกใจแล้วแต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้เหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับโรคสมองอักเสบใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาที่สมองอักเสบก็คือเกิดการทำลายของเนื้อสมองขึ้นค่ะถ้าเผื่อว่าเป็นเยอะเนี่ยแล้วเนื้อสมองโดนทำลายไปมันก็จะมีแผลเป็นเกิดพอมีแผลเป็นเกิดเนี่ยมันก็จะทำให้การนำไฟฟ้าของสมองผิดปกตินำไปสู่โรคลมชักได้ค่ะนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อเนี่ยผิดปกติไปมีแขนขาอ่อนแรงนะคะหรือบางคนอาจจะมีพฤติกรรมผิดปกติอย่างถาวรยกตัวอย่างเนี่ยเช่นคนไข้บางคนเป็นสมองอักเสบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับมีอาการทางจิตเวชแล้วก็ไม่หายก็คือมันเป็นการเสียของสมองอย่างถาวรไปแล้ว
กลายเป็นจิตเวชได้เหรอใช่ค่ะแล้วก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยฉลาดน้อยลงค่ะก็คือมีความผิดปกติของเชาปัญญานั่นเองคิดช้าลงจากที่เคยคิดได้ทำอะไรได้ก็ช้าลงเพราะมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็คือจากที่เรามีสมองบางส่วนใช่จากที่เรามีการทำลายของสมองไปเพราะฉะนั้นสมองเราก็จะทำงานช้าลงเยอะค่ะพี่ปอแสดงว่าก็จะมีความแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะเหมือนกันใช่ขึ้นกับพื้นที่ด้วยนะคะที่โดนทำลายขึ้นกับบริเวณของสมองใช่ค่ะแล้วขึ้นกับว่าตำแหน่งไหนของสมองที่เชื้อไวรัสชอบไปจับโอ้โหน่ากลัวจังเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นไวรัสกลุ่มที่เมื่อกี้นี้พี่ปอบอกคือโรคเริมหรือเฮอร์ปีสไวรัสเนี่ยค่ะเฮอร์ปีสไวรัสก็จะชอบจับที่บริเวณกลีบสมองกลีบนึงเป็นพิเศษเหรอคะใช่ค่ะแล้วคนไข้ก็จะมาด้วยปัญหาพฤติกรรมผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องของไวรัสพิษสุนัขบ้าเนี่ยอาจจะจับทั่วๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าไอ้เชื้อไวรัสต่างๆที่อาจารย์พูดมาที่เราเป็นเริมไข้เลือดออกพิษสุนัขบ้าคางทูมทุกคนจะต้องมาจบที่สมองอักเสบไหมคะหรือไม่ใช่ทุกคนไม่เลยค่ะไม่เลยคือบางคนอาจจะไม่จำเป็นบางคนเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นสมองใช่ใช่เข้าใจแล้วค่ะแต่ถ้าขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากพอฟังแล้วตกใจเนื่องจากมันจะมีเริมที่หลายคนชอบเป็นหรือว่าคางทูมต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นสมองอักเสบใช่ค่ะอย่างที่อย่างถ้าพี่ปอเห็นเนี่ยหลายคนก็จะมีเริมขึ้นอยู่ใช่ไหมคะใช่ที่ปากบ้างที่อวัยวะเพศบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองที่จะขึ้นไปถึงที่บริเวณสมองเขาเรียกว่าเหมือนแบบแจ็คพอตเนี่ยอาจารย์นะบางทีมันขึ้นไปแต่ถ้าเกิดมันมีอาการผิดปกติเหมือนที่อาจารย์พิษบอกก็ถ้าเริ่มเป็นก็รีบไปพบคุณหมอใช่ค่ะก็จะรักษาได้ทันใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการรักษาหลากหลายรูปแบบที่อย่างน้อยก็จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้บ้างถ้ามาถึงเราเร็วเพราะบางคนเนี่ยเราเห็นพอป่วยแล้วแบบว่าเหมือนอาการเขาผิดแปลกไปในการแบบการตอบสนองอะไรต่างๆหรือการพูดจาเราบางทีเรากลับไปคิดว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหงุดหงิดหรือเปล่าทำไมหงุดหงิดทำไมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องพูดช้าบางทีมันอาจจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะจะต้องดูว่าช่วงนี้เขาป่วยหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะอาจารย์พิษทำให้เราได้รู้เท่าทันโรคหลายๆโรคที่เราไม่เคยทราบมาก่อนค่ะเราไม่ประมาทแต่เราก็ไม่ต้องตื่นเต้นตื่นกลัวจนเกินไปอาจารย์พิษบอกแล้วไม่ได้เป็นทุกคนที่เคยติดเชื้อไวรัสอย่างที่กล่าวมาใช่ค่ะสำหรับโรคสมองอักเสบแต่ถ้าหากมีความผิดปกติรู้สึกว่าไม่สบายใจเข้าข่ายเหมือนที่อาจารย์พูดสักนิดนึงนะคะเช่นแบบมีอาการทางประสาทหรือทางอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพื่อความสบายใจนะคะเอาล่ะคุยข่าวเมาส์กับหมอก็หมดในช่วงนี้แต่ช่วงหน้าศิลปะน่าสนใจมากใช่ค่ะอยากเห็นมากค่ะว่าศิลปะบำบัดโรคซึมเศร้าได้อย่างไรพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะเรามาเฮลท็อกคุยกันถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะโรคซึมเศร้านั้นถือว่าสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเราก็เหมือนกับโรคทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเบาหวานความดันนะคะต่างๆเป็นโรคประจำกายที่เกิดขึ้นแต่อันนี้โรคประจำใจอย่างโรคซึมเศร้านี่ก็สามารถเกิดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนอ่อนแอล้มเหลวหรือไม่มีความสามารถนะคะแต่ว่ามันเป็นเพียงโรคนึงนะคะส่วนสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะคะเรามาถามท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ให้เกียรติมารายการของเราค่ะเราต้องเริ่มต้นถามก่อนค่ะว่าในเด็กแล้วก็ในวัยรุ่นไทยเนี่ยค่ะโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ค่ะพี่สิริชัยเกิดจากสาเหตุอะไรคะพี่ถ้าเป็นจริงๆโรคซึมเศร้านี่เกิดจากหลายปัจจัยนะครับคือตั้งแต่ปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยพื้นฐานของการเจริญเติบโตมาอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ความเครียดอะไรในครอบครัวนะครับแต่ตัวที่จะเป็นจุดกระตุ้นให้เกิดอาการซึมเศร้านะครับก็วัยรุ่นก็จะมีความทุกข์ของตามวัยของวัยรุ่นนะครับก็วัยรุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมนะครับก็ความทุกข์อันแรกของเด็กวัยรุ่นก็จะเป็นเรื่องเรียนก่อนนะครับเพราะว่าพ่อแม่ปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะคาดหวังเรื่องการเรียนอะไรของลูกตามสมควรนะครับแล้วก็วัยรุ่นก็ยังมีความต
้องมีเรื่องการปรับตัวเข้ากับเพื่อนกับครูกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออะไรที่มันต้องมีการปรับตัวมันก็มีเป็นความเครียดของเราได้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมีทักษะทางสังคมดีบางคนก็อาจจะทักษะทางสังคมไม่เก่งนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับเช่นความขัดแย้งในครอบครัวนะครับหรือว่าความกดดันจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยก็มีความเครียดแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ครับวัยรุ่นก็สามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้พอฟังอาจารย์แล้วเนี่ยอยากให้พ่อแม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่หลายๆท่านชอบคิดว่าเด็กมีอะไรต้องคิดกันนักกันหนาแล้วพ่อแม่ก็จะแบบเรียนไปสิพ่อแม่นี่ทำงานเครียดกว่าอีกพอฟังอาจารย์แล้วทำให้เราเข้าใจเลยว่าเขามีสิ่งที่เกิดกับตัวเขาหลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างคนไข้ที่เขาซึมเศร้าผู้ใหญ่แล้วนะครับจริงๆถ้าย้อนไปเนี่ยเกินครึ่งนะครับมีอาการซึมเศร้ามาตั้งแต่เด็กหรือวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยรุ่นของทั่วโลกก็ประมาณ 4-8% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับของประเทศไทยเราที่ทำมีการศึกษาวิจัยก็ตัวเลขก็อยู่ประมาณ 5% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าครับอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปนี่จะสูงหรือจะต่ำกว่าในวัยรุ่นคะอะไรสูงกว่านะครับโรคซึมเศร้าค่ะอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าอ๋อของผู้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณเนี่ยครับประมาณ5 กว่าเลยครับฮะแต่ว่าคนที่ซึมเศร้าในผู้ใหญ่เนี่ยเกินครึ่งครับที่มีซึมเศร้ามาตั้งแต่วัยรุ่นเหมือนมันสะสมต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็มาเป็นจนถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ทีนี้เราจะรู้ยังได้ยังไงคะว่าเราเป็นโรคซึมเศร้ามันจะมีแบบเครียดธรรมดาหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจหดหู่บางคนคิดว่าเอ๊ะนี่ตัวเองเป็นซึมเศร้าแล้วหรือเปล่าเราจะสังเกตยังไงคะก็คนปกติเราเวลาเราผิดหวังเราเจอเรื่องที่มันทำให้เกิดความสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้มีภาวะซึมเศร้าได้นะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าปกติเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ระยะนึงจะไม่นานมากนักนะครับแล้วก็เราก็ยังมีความสนใจเรื่องอื่นๆมีใครมาพูดคุยทักทายกับเราเราก็ยังสามารถที่จะคุยได้แต่ว่าถ้าซึมเศร้าที่เป็นโรคแล้วเนี่ยนะครับภาวะซึมเศร้าอันนี้มันจะคงอยู่เลยครับแล้วมันจะอยู่กับเราทั้งวันเลยนะครับบางทีสิ่งที่ทำให้เราเคยมีความสุขเช่นเราเคยไปเที่ยวแล้วมีความสุขมีคนคุยด้วยมีความสุขอย่างเงี้ยมันก็หายไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับหมดกำลังใจ อยากอยู่เฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นนอนไม่ค่อยหลับนะครับเบื่ออาหารนะครับแล้วก็ความคิดความจำเนี่ยก็แย่ลงสมาธิก็แย่ลงนะครับแล้วก็ความคิดมันก็จะคิดในทางลบเนี่ยเยอะขึ้นนะครับคิดว่าเราเป็นสาเหตุต่างๆของปัญหาต่างๆนะครับคิดว่าเราไม่ดีแบบนี้แบบนี้เราไม่มีความสามารถเลยนะครับแล้วก็พอคิดลบไปเยอะๆก็คิดถึงกับเราไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งถึงมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ลงมือฆ่าตัวตายนะครับก็คือถ้ามีอาการเป็นชุดๆอันนี้มานะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับก็อันนั้นแสดงว่าเราน่าจะมีอาการถึงเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับก็ต้องลองเช็คอาการตัวเองดูหมายความว่าเหมือนมันเศร้าแล้วมันไม่แบบมีอาการดีขึ้นเลยอ่ะมันดิ่งดิ่งดิ่งใช่ใช่แล้วมันเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตคืออาการทางกายก็มีใช่ค่ะทีนี้สมมุติว่าเราสังเกตพบว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าค่ะอาจารย์ปัจจุบันมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ อย่างที่บอกตอนต้นนะครับก็โรคซึมเศร้านี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นประสบการณ์ของเราที่ทำให้มันพื้นฐานจิตใจอาจจะมีความเปราะบางที่จะมีความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าง่ายนะครับแต่ว่าถึงคนที่เติบโตมาดีนะครับคือจิตใจเข้มแข็งดีแต่ถ้าเกิดเรามีความทุกข์แล้วมันรุนแรงแล้วมันต่อเนื่องกันนานมาหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับก็คราวนี้การรักษาเราก็ต้องดูว่าสาเหตุแต่ละคนเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับก็ถ้าเอาเร็วที่สุดนะครับก็คือสรุปว่าเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สมองเราแล้วก็สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์มันก็จะมีสารสื่อประสาทที่มันทำงานผิดปกติไปนะครับยามันก็จะไปปรับไปแก้ไขสารสื่อประสาทที่มันมีระดับผิดปกติตรงนั้นนะครับนะฮะก็
โดยทั่วไปก็จะเป็นวิธีที่มันได้ผลเร็วดีนะครับแต่ว่าการรักษาโรคซึมเศร้าเนาะหรือว่าการรักษาทางจิตใจทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าการใช้ยาอย่างเดียวนะครับก็ต้องอาศัยการประคับประคองทางด้านจิตใจเนาะหรือว่าคำแนะนำการให้คำปรึกษาในการที่เราจะจัดการกับความเครียดเราจะจัดการกับปัญหาต่างๆเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วก็บางคนที่อาจจะมีพื้นฐานที่มีปมต่างๆในใจตั้งแต่เด็กนะครับก็อันนั้นก็อาจจะต้องใช้การรักษาแบบคิดบำบัดช่วยเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจริงๆก็ยังต้องอาศัยอย่างอื่นๆด้วยนะครับเช่นความเข้าใจของคนในครอบครัวคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีวิธีพูดคุยกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยได้เหมาะสมนะครับถ้าเราไม่ใช้ยาเลยล่ะคะอาจารย์ใช้วิธีแบบอย่างเงี้ยความเข้าใจใช้จิตบำบัดหรือยังไงก็ต้องใช้ยาคะถ้าเป็นเยอะๆโอ้ไม่ได้ถึงกับว่าจำเป็นต้องใช้ยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นซึมเศร้าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับก็บางคนก็ต้องการการช่วยเหลือการให้กำลังใจการที่เขาจะพูดคุยปรับทุกข์ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ารุนแรงถึงระดับหนึ่งเนี่ยการใช้ยาเนี่ยก็จำเป็นใช่ไหมมันสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เราเนี่ยได้เร็วขึ้นกว่าการรักษาแบบอื่นๆนะครับอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างการใช้ยาเนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยค่ะมียาให้เลือกเยอะไหมคะครับยาซึมเศร้ามีเยอะเลยครับฮะก็เราก็เลือกตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคนนะครับฮะก็ถ้าเป็นซึมเศร้าของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมียาหลายตัวเลยแต่ว่าจากการศึกษาวิจัยเนี่ยก็พบว่ายาที่รักษาซึมเศร้าในผู้ใหญ่บางตัวเนี่ยกับไม่ค่อยได้ผลในเด็กนะครับหรือวัยรุ่นนะครับก็จะต้องมียาที่มันเหมาะกับช่วงอายุเขานะครับใช่ค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีอาการแบบนี้ค่ะคือนอกจากเด็กๆ เขาจะอย่างฟังอาจารย์แล้วก็เช็คตัวเองละว่าเศร้าขนาดนี้พ่อแม่จะสังเกตลูกตัวเองยังไงคะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะว่าเขาลูกเราเริ่มเป็นแบบซึมเศร้าแล้วครับก็จริงๆวัยรุ่นซึมเศร้าก็อาจจะมีอาการพฤติกรรมคล้ายๆผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีวัยรุ่นก็จะมีลักษณะซึมเศร้าของวัยรุ่นจะมีลักษณะที่ต่างไปสักนิดหนึ่งนะครับคือ เวลาซึมเศร้าเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีครับก็คือเหมือนจะไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็บางทีเห็นอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ถูกใจเขาเหมือนดูออกอาการเหมือนหงุดหงิดง่ายเหมือนหงุดหงิดง่ายเหมือนอารมณ์ไม่ดีไปหมดทุกเรื่องมีเรื่องอะไรนิดเดียวที่มันไม่ควรจะสะกิดใจก็สะกิดใจได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับฮะก็คือถ้าเป็นซึมเศร้าตามปกติผู้ใหญ่ก็คือสังเกตได้ง่ายนะครับก็คือดูสีหน้าซึมเศร้าไม่มีความสุขเนาะแล้วก็นอนไม่หลับหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็คงสังเกตจากอันนั้นหรือว่าบางทีเขาเคยทำกิจกรรมอะไรก็ดูเอ๊ะไม่ค่อยอยากทำนะครับเคยสนุกเคยพูดจาร่าเริงเคยหัวเราะแย่เล่นได้ก็ดูเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทางที่ดูซึมลงอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็จะเรียนลดลงการเรียนผลการเรียนความตั้งใจเรียนอะไรทุกอย่างลดลงครับก็เป็นอย่างนั้นได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบส่วนจำนวนหนึ่งเลยของวัยรุ่นที่ซึมเศร้าจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ค่อยดีอย่างที่ว่านะครับแล้วก็บางทีทำให้มีความขัดแย้งกับคนได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขาซึมเศร้าเขาก็จะมองอะไรด้านลบนะครับบางทีคนอื่นพูดอะไรมาเขาก็จะแปลความหมายไปในเชิงที่ตำหนิเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้บางครั้งเขาก็อาจจะมีปฏิกิริยาในลักษณะที่เหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีบ่อยอย่างเงี้ยครับกลายเป็นทะเลาะกันที่บ้านใช่ครับใช่ครับแล้วพ่อแม่ก็จะคิดว่าอ๋อคงเป็นวัยรุ่นอารมณ์คงจะหงุดหงิดฮอร์โมนเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนแล้วคงจะหงุดหงิดตามภาษาก็ไม่ได้คิดว่าเกี่ยวกับซึมเศร้าบางครั้งมันก็เป็นอาการของซึมเศร้าได้เหมือนกันใช่ครับคือวัยรุ่นปกติก็จะเหมือนจะใจร้อนหุนหันพลันแล่นนิดนึงอารมณ์อาจจะมีหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นที่ซึมเศร้าเนี่ยมันจะเยอะกว่านั้นครับแล้วก็มันจะเหมือนอะไรนิดนึงก็คิดลบไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการรักษาหายได้ไหมคะถ้าเกิดเกิดขึ้นในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะซึมเศร้าคือต้องรักษาครับคือรักษาเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าก็โรคทางจิตด้วยก็คือเหมือนโรคทางกายทั่วๆไปนะครับคือบางคนเนี่ยก็เช่นเบาหวานบางคนก็รักษาไม่ค่อย
ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละคนด้วยครับอยากให้อาจารย์แนะนำถึงวิธีการเตรียมตัวค่ะที่จะรับมือกับโรคซึมเศร้าค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์โอ้ถ้าเตรียมตัวควรจะเตรียมตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่การเลี้ยงดูของพ่อแม่เลยนะครับก็พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกเนี่ยเนาะในช่วงเล็กๆเนี่ยคือจิตใจของเราเนี่ยมันพัฒนาจากประสบการณ์ของเรายิ่งอายุน้อยยิ่งมีความสำคัญอย่างนี้นะครับฮะพ่อแม่ก็ควรจะมีเวลามีความใส่ใจแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกอะไรอย่างนี้นะครับให้ลูกรู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับความรักความอบอุ่นเพียงพอให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่านะครับเป็นที่รักของคนนะครับฮะแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับฮะก็ต้องฝึกให้เด็กทำอะไรต่ออะไรบ้างนะครับช่วยเหลืองานพ่อแม่บ้างแล้วก็ถ้าลูกทำได้ก็ต้องชื่นชมให้กำลังใจให้ลูกรู้สึกว่าเขาจะได้รู้สึกว่ามีคุณค่าใช่ครับฮะครับแล้วก็ไม่เน้นแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับฮะก็ต้องเน้นลูกให้มีความสามารถมีความถนัดเรื่องอื่นๆด้วยนะครับฮะคราวนี้อันนี้ก็คือป้องกันพื้นฐานเลยนะครับต่อมาก็คือก็ต้องรู้จักนะครับก็คือเราก็ต้องรู้จักอารมณ์ของตัวเองนะครับถ้าอารมณ์เราเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปจากปกติของเราเยอะนะครับแล้วก็มันมีผลกระทบเยอะนะครับก็อันนั้นก็มันก็อาจแสดงว่าเราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับก็ปัจจุบันก็มีแบบสอบถามหรือแบบที่จะประเมินตัวเองใช่ครับก็จะมีแบบสอบถามที่ประเมินตัวเองเนี่ยก็ของจริงๆหาได้ทั่วไปนะครับของเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตก็มีครับนะคะอย่างที่บอกนะคะเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนอกจากคุณหมอว่าถ้าเป็นเยอะก็อาจจะต้องมียาช่วยมาพบคุณหมอหรือบางท่านไม่ได้เป็นเยอะนะคะหรือน้องๆวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็มีวิธีบำบัดมากมายนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูว่าศิลปะบำบัดโรคซึมเศร้าได้อย่างไรนะคะศิลปะก็มีส่วนใช่ไหมคะคุณหมอคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญที่เป็นคนวาดรูปศิลปะเนี่ยนะคะที่เขาไปช่วยดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะคุยกันต่อกับเรื่องโรคซึมเศร้าค่ะมาช่วยกันคิดดีกว่าเราจะบำบัดยังไงมีหลากหลายวิธีนะคะนอกจากจะมาหาคุณหมอคุณหมอบางทีต้องให้ยาแต่ว่าถ้าไม่ให้ยาบำบัดด้วยวิธีอื่นๆให้กำลังใจกันนะคะหากิจกรรมอะไรทำที่ทำให้มีความสุขศิลปะเป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงที่น่าจะบำบัดโรคซึมเศร้าได้นะคะวันนี้เรามีคนที่เรียกว่าสอนศิลปะผ่านออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปด้วยนะคะพี่ฮ่องเต้คุณกนทรเตโชรานค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ฮ่องเต้อยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะสวัสดีครับนี่จริงๆพี่ฮ่องเต้เป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นพิธีกรรายการช่างประจำบ้านครับแล้วคุณชอบวาดรูปใช่ครับแล้วก็มีเพจชื่อ Art of Hongte ใน Facebook นะครับแล้วก็สอนแบบสอนวาดรูปง่ายๆแล้วเด็กๆก็เข้ามาใช่ครับค่ะก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรายละเอียดกับศิลปะบำบัดค่ะเดี๋ยวจะเรียนถามอาจารย์สิริชัยก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้ไหมคะอาจารย์ครับการดูแลคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าใช้หลายอันนะครับดนตรีก็ได้นะครับมันมีดนตรีบำบัดนะครับศิลปะอาร์ตเนี่ยของไทยเราที่ใช้แบบบำบัดจริงๆที่มีคนสอนเลยเนี่ยก็มีนะครับก็คือพื้นฐานก็คือศิลปะก็ทำให้จิตใจเราสงบสุขนะครับทำให้เรามีความสุขมีความเพลิดเพลินได้แล้วก็มันก็ช่วยทำให้เราลดความซึมเศร้าได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราใช้ก็คือบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อถึงความทุกข์ถึงเรื่องในใจเนี่ยด้วยคำพูดหรือวิธีอื่นๆได้ดีบางคนสามารถที่จะสื่อผ่านการวาดรูปเนี่ยได้ดีคือเป็นการแสดงใช้แสดงอารมณ์เนี่ยที่ดีวิธีหนึ่งครับเขาสื่อออกมาก็เหมือนเขาได้ผ่อนคลายได้ระบายความทุกข์ออกมาทางภาพวาดซึ่งอาจารย์ก็บอกว่ามีหลากหลายมีศิลปะมีวาดภาพอะไรต่างๆทีนี้กลับมาถามพี่ฮ่องเต้ค่ะว่าเราสอนวาดรูปมีเด็กที่มาเรียนกับเรามีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไหมคือต
้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าจริงๆผมไม่ได้เปิดสอนโดยตรงหรอกจริงๆก็เดี๋ยวนี้มันก็ในโซเชียลมันก็มีเพจเราก็ไลฟ์แล้วก็วาดรูปจริงๆก็มีน้องมานั่งดูเราวาดรูปนั่นแหละมันก็เหมือนกับเป็นการเรียนทางลัดประมาณนึงเสร็จแล้วก็มีแฟนเพจจำนวนหนึ่งที่อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับเราแล้วก็บอกว่าจริงๆผมทำแชร์เลนจ์นึงในอินสตาแกรมครับชื่อว่าวาดแลกกันสัตว์เป็นแชร์เลนจ์ที่เราจะให้โจทย์ต่อหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งตัววาดอะไรนะคะวาดแลกกันสัตว์ฮะวาดแลกกันวาดแลกกันสัตว์เป็นวาดแลกกันแล้วก็เป็นสัตว์สัตว์นี้เป็นชื่อสิ่งมีชีวิตเพื่อจะวาดกันนะฮะก็ผมก็ให้โจทย์วันหนึ่งตัวหนึ่งแล้วทุกคนก็วาดกันก็สนุกมากแล้วก็ได้ผลมากกว่าที่เราคิดก็คือว่าแทนที่จะวาดคนเดียวก็กลายเป็นว่าก็มีคนมาวาดกับเราด้วยแล้วก็แฮชแท็กมันดีตรงที่ว่าเวลาคุณคลิกเข้าไปดูมันก็จะสามารถเห็นงานคนอื่นได้ด้วยมันเหมือนกับว่าเออฉันไม่ได้วาดคนเดียวจริงๆเว้ยฉันมีคนอื่นมาวาดด้วยนะคือคนที่มาเรียนกับพี่ฮ่องเต้มาวาดกับพี่ฮ่องเต้เขาก็จะเห็นคนอื่นๆด้วยใช่มันก็เหมือนมีเพื่อนด้วยนะใช่เลยผมว่านี่มันกลายเป็นคอมมูนิตี้ฮะพูดจริงๆว่ามันเหมือนกับเป็นสังคมนึงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนเป็นหมู่บ้านมันเป็นเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราให้โจทย์ไปแล้วน้องๆก็วาดกันเลยเออทำไมคุณคิดวิธีนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเบื้องต้นเริ่มจากอะไรอ่ะมันฟลุกคือจริงๆแล้วผมทำบล็อกในจริงๆคือมีน้องที่เป็นแก๊งชื่อรับทราบโปรดักชั่นเนี่ยเขาทำบล็อกชื่อว่าโควิดไดอารี่ใช่ก็เป็นไดอารี่ในช่องเขานี่แหละแล้วก็ถ่ายชีวิตของแต่ละคนในหนึ่งวันว่าทำอะไรบ้างช่วงอยู่บ้านใช่แล้วทุกคนก็ออกไปทำบางคนก็ทำกิจกรรมผมก็วาดรูปมีน้องปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็แชร์กันดูอัปเดตชีวิตกันแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีแฮชแท็กที่ทำให้คนได้วาดรูปเพราะบางคนมีปัญหาในการว่าไม่รู้จะวาดอะไรอะอะไรเงี้ยมีปัญหาในตั้งต้นนะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะวาดตัวไหนเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นก็ง่ายๆแล้วก็ตั้งสัปดาห์ขึ้นมาสักตัวนึงตอนหนึ่งวันให้เขาวาดกันสนุกอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าโอ้ก็น้องๆก็วาดกันจริงจังมากแล้วบางคนก็ไอเดียดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วพอถึงวาดถึงจุดหนึ่งตอนนี้เกือบร้อยตัวแล้วนะฮะจริงเหรอคะแล้วผลงานอินสตาแกรมมาเท่าไหร่แล้วนานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มโควิดเลยก็3เดือนนะเป็นร้อยตัวแล้วนะเกือบร้อยตัวแล้วนะค่ะแล้วก็มีน้องวาดเข้ามาฮะแล้วก็น้องๆก็บางคนก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็บอกขอบคุณมากๆที่แบบว่าคิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาหนูเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหนูก็ไม่ได้จับตัวจับมือสองไม่ได้มานานมากแล้วเหรอคะแล้วปรากฏว่าเขาเริ่มวาดรูปจากแชร์เลนจ์นี้ใช่เราก็อุ้ยจริงเหรอมันเอฟเฟคเหรอมันดีเหรออะไรเงี้ยเพราะเราเองเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยเหลืออะไรได้กว้างขวางขนาดนั้นก็เริ่มจากความสนุกนั่นแหละฮะคือตอนนี้ก็ยังเป็นตัวสัตว์อยู่ที่ให้วาดกันแล้วเห็นงานแต่ละคนเป็นไงบ้างโอ้โหพี่ฮ่องเต้ผมว่ามันเขย่งก้าวกระโดดเลยนะคือมันไม่ใช่การเดินทีละก้าวแต่ว่าพอเราทำอะไรต่อเนื่องจริงจังเป็นเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของตัวเองเหมือนกับน้องๆคือไม่ต้องให้ร้อยใครเห็นแล้วคือเหมือนกับว่าผมเองก็ตามเวลาวาดทุกวันมันก็จะเห็นกิมมิกบางอย่างที่เฮ้ยเราชอบแบบนี้เราใช้สีแบบนี้เราเห็นการซ้ำกันของงานเราเบื่อตัวเองเราปรับไปอีกแบบนึงไหมเราลองแชร์เลนส์ตัวเองซ้อนเข้าไปอีกไหมอะไรเงี้ยก็มีน้องหลายๆคนที่แบบตอนแรกวาดรูปไม่เป็นเลยแล้วค่อยๆวาดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็แนะนำเพิ่มเติมว่าเอ้ยเราลองวาดอย่างนี้สิแล้วเขาก็กลับไปพัฒนาตัวเองแล้วตอนนี้คืออินสตาแกรมเขาสวยมากเลยกลายเป็นเซตของแบบว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาวาดขึ้นมาเองใช่ฮะเป็นอย่างนั้นแล้วตัวพี่ฮ่องเต้เองล่ะคะเวลาที่วาดรูปเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อผมคือทุกคนถามว่าพี่ฮ่องเต้ทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดเราก็บอกว่าวาดรูปนี่แหละมันเป็นตั้งแต่เกิดมาผมก็วาดรูปแล้วแล้วก็สิ่งนึงที่ผมไม่เคยขาดในชีวิตเลยคือการวาดรูปไม่ว่าผมจะเปลี่ยนอาชีพไปกี่อาชีพก็ตามสิ่งนึงที่ผมทำตลอดเวลาและพยายามเอาเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตคือการวาดรูปเพราะฉะนั้นการวาดรูปมันเหมือนเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจหลักของผมเราได้อะไรจากการวาดรูปคะตั้งแต่เด็กผมว่าผมได้เห็นผมได้กลั่นกรองเอาสิ่งที่อยู่สมองผมผ่านมือแล้วออกมาที่กระดาษมันเหมือนกันได้สรุปรวบยอดรสนิยมตัวเองในแต่ละวันในแต่ละยุคเพราะว่ารูปวาดตอนมัธยมของผมกับรูปวาดตอนมหาลัยก็ไม่เหมือนกันรูปวาดตอนมหาลัยกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันมันเหมือนเป็นบันทึกเหมือนเป็นบันทึกเหมือนชาเลนจ์ใช่เหมือนเป็นบันทึกเป็นไดอารี่ของเราอะแต่สิ่งที่พี่เห็นคุณคือความสุขนะใช่ใช่แม่อาจารย์พิษคือคนวาดรูปมีความสุขอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นก็เลยต้องหันมาถามอาจารย์ศิริชัยคือการที่เขาทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะทั้งการวาดรูปชวนเด็กๆมาสัตว์วาดสัตว์อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสังคมคอมมูนิตี้คนที่เข้ามาเช่นเป็นโรคซึมเศร้าเขาจะสนุกกับมันดีกว่าการแบบนั่งนิ่งๆวาดไหมคะถ้าเกิดว่าใช้วิธีแบบฮ่องเต้
คือถ้าฟังดูมันจะได้เป็นความผูกพันด้วยความเหมือนเขามีเพื่อนด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็คือได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้อยู่กับคนที่มีความชอบมีรสนิยมคล้ายๆกันค่ะพอเขาเขียนเข้ามาพี่ฮ่องเต้วาดรูปเข้ามาเนี่ยเราจะเข้าไปดูงานแล้วเราจะพูดแบบไลฟ์ใช่ไหมผมแบบชมเขาไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้มีบ้างครับแล้วก็ผมส่วนใหญ่จะเป็น direct message มากกว่าคือ พอเขาโพสต์ลงใน Instagram เนี่ยมันจะเขาก็จะรีโพสต์ลงในสตอรี่เขาแล้วเราก็จะกดเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์พอเสร็จแล้วน้องก็จะทักเข้ามาว่าเอ้ยขอบคุณมากที่มากดไลค์เราก็จะบอกงานดีขึ้นนะงานดีขึ้นจริงๆเพราะว่าน้องรูปแรกกับรูปตอนนี้มันต่างกันมากแล้วงานดีขึ้นนะถ้าปรับนี้หน่อยน่าจะดีขึ้นอีกผมว่าสิ่งที่ผมทำเป็นประจำเลยก็คือการตอบนี่แหละการรีสปอนส์มันเหมือนการแบบมีฟีดแบ็กตลอดคือพอดีลูกเป็นคนชอบศิลปะครับสิ่งหนึ่งที่เขาชอบคือเขาก็ดูผ่านตามพวก YouTube ดูตามอะไรพวกนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เขามีความสุขมากที่สุดก็คือคำชื่นชมเขาอะคำชื่นชมเขาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็น่าจะช่วยบำบัดคนที่มีปัญหาโรคซึมเศร้าได้ใช่ไหมอาจารย์ค่ะคือถ้าหลายๆท่านมีลูกที่บ้านแล้วก็มีอาการแบบนี้ถ้าเขาวาดรูปก็ต้องปล่อยเขาใช่ไหมคะอาจารย์ศิริชัยก็ควรส่งเสริมเลยครับส่งเสริมเลยควรส่งเสริมเพราะว่าศิลปะมันก็ทำให้คือคนปกติก็ทำให้เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เรามีความมีเรื่องที่เรามีความสุขได้ครับคือผมว่าจริงๆสิ่งเราพูด2อย่างประจำเลยก็คือว่าศิลปะมันทำให้คนช่างสังเกตเหมือนช่างสังเกตมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโอเคคุณมองตัวเองแล้วคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วคุณมองรอบๆข้างด้วยไม่ใช่แค่มองตัวเองเหมือนกับคุณก็รู้จักจับสิ่งรอบๆตัวเข้ามาสร้างเป็นงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าผมว่าศิลปะมันทำให้คุณรู้จักการรวบยอดสิ่งที่อยู่ในสมองเราแล้วก็ออกมาเป็นภาพอันนั้นมันเป็นการทำงานอย่างละเอียดอ่อนของสมองแหละผมว่าอันนั้นน่าจะสำคัญนะโอ้เพราะฉะนั้นแบบพ่อแม่หลายๆคนชอบอย่างนี้ค่ะเน้นไปที่วิชาการอ่ะใช่ๆโอ้ยศิลปะจะไปมีอาชีพอะไรจะไปทำอาชีพอะไรได้ความคิดของคุณฮ่องเต้คุณคิดว่าศิลปะมันสามารถไปต่อยอดอะไรได้บ้างวันก่อนคุยกับพ่อคือคุณพ่อผมเป็นหมอเนาะเป็นหมอเป็นนิวโรเซอร์เจียนอ๋อเป็นนิวโรเซอร์เจียนนะก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสมากกับเรื่องวิชาการเขาภูมิใจในเรื่องวิชาการนั่นแหละเอางี้ดีกว่าเขาค่อนข้างอะคาเดมิกมากๆแล้วเป็นอาจารย์หมอนะเนาะแล้วก็คุยกันตอนพ่อหนุ่มตอนพ่ออายุน้อยกว่านี้พ่อก็จะมีความแบบว่าสติฟมากกับเรื่องที่แบบต้องวิชาการเท่านั้นศิลปะเป็นงานอดิเรกแต่เราว่าจริงๆพอเขาเห็นชีวิตเราอะผ่านโซเชียลแล้วแค่เห็นว่าศิลปะมันเป็นงานจริงเว้ยเราซีเรียสกับมันมากๆเราทำมันจริงจังแล้วเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวเราให้กับคนอื่นที่เขาสนใจด้วยมันเราว่ามันเอฟเฟกต์กับจิตใจพ่อพอสมควรมาคุยกันล่าสุดพ่อบอกว่าเออมึงทำอะไรจริงจังดีเนาะแล้วก็เหรอเออดีจังเลยคุณพ่อชมเลยใช่ว่าเออทำอะไรจริงจังดีเนาะแล้วก็เออดูมีประโยชน์คนอื่นดีอะไรเงี้ยทำต่อไปอะไรประมาณนั้นแหละโอ้วันนี้เราก็ได้มุมมองหลายอย่างมากเลยจริงๆศิลปะไม่ใช่บำบัดแค่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้นนะคะคนปกติอย่างเราหรือคนที่เราทำงานเครียดกับชีวิตมามากอาจารย์พิษนะลองวาดรูปเราเห็นหลายท่านนะคะมาเริ่มวาดรูปกันตอนสูงวัยหรือเป็นคนเรียนก่อนค่ะยังวาดคนเป็นไม้ขีดไฟอยู่จริงๆวาดอะไรก็ได้นะอาจารย์พิษแม่ผมวาดเป็นแค่ไม้ขีดไฟทั้งชีวิตนะฮะว่าอะไรก็ได้พี่บอกว่าแต่ลูกโป่งมันทั้งชีวิตเขาว่าแต่ลูกสองเวลาเราจับดินสอวาดเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นบำบัดได้หมดคนปกติก็ได้หรือว่าถ้าทุกท่านที่บ้านเริ่มมีความเครียดแบบนี้ลองฝึกตัวเองดูก่อนนะคะอาจจะเป็นถ้าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆมาปรึกษาคุณหมอมหาอาจารย์ศิริชัยได้แต่ถ้ารู้สึกว่าแค่เครียดแล้วรู้สึกว่าเหมือนน่าจะเข้าข่ายลองใช้ศิลปะบำบัดตัวเองดูนะคะเห็นไหมคะดูคุณฮ่องเต้สิเข้าไปดูในเรามองเห็นความสุขอะไรนะคะเฟซบุ๊กของคุณแฟนเพจเลยคุณบอกอีกทีสิอาร์ตออฟฮ่องเต้ครับอาร์ตออฟฮ่องเต้ฮ่องเต้ค่ะลูกๆเข้าไปดูได้ออฟฮ่องเต้ไอจีก็มีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ว่าเดี๋ยวดิฉันจะแอบเข้าไปตามคุณจะพาลูกเข้าไปดูนะคะขอบคุณคุณฮ่องเต้มากขอบคุณมากใช่ด้วยนะคะจ้าเลยค่ะเราได้ความรู้มากมายนะคะทุกอย่างสามารถบำบัดได้ด้วยความสุขศิลปะก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะสำหรับพบหมอรามาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 นวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากทามิสาและฮิการินะคะวันนี้เราทั้งหมดนี้ลาไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ